สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพและถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา17นาฬิกา54นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษณาุประทานวันพระบรมราชสมภพและถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่4ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสากักการะทองคําลงยาราชาวดีและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปดนมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพและถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแด่สมเด็จพระอริยะองศาข้ตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนารวม65รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชองค์การถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมนรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเมื่ออาลักษ์กอ่านประกาศพระบรมราชองคการถวายพระราชสมัญญาจบพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประคมของชัยสังแตรดุริยางอารักษ์เชิญผ่านพระสุพรรณบัตรไปคอยทุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงวางพานหีพระสุพรรณบัตรเบื้องหน้าพระโกศพระบรมอัฐิทรงคม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปดนมหาสวตสดตชัดสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรมทรงศีลเมื่อพระธรรมกิติเมธีวัดประชาธิวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมกันเทศ ทรงทอดพระไตรและยามที่ระลึกพระราชพิธีพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดัตบุกรพระบรมอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช พระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่4ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิที่หน้าพระท่านนพกระ,ระดนมหาสเสวตชัตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จถึงนครอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2562 เวลา16นิกหนาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จถึงท่ากัษยานนาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอน,อนครอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนางสุีหงหลานรองนายกเทศมนตรีนครอ,อู่ฮั่นนายเฟิงซี่กัว รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลหูเปย่ยนายพิริยะเขมพลเอกอัครราชทูตนักกรุงปักกิ่งและภริยาพันเอกอาทิตย์ม่วงเล็กผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารนาวาเอกพานุพันธ์ทรัพย์ประเสริฐผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือนาวาอากาศเอกกฤติทั์กมุติชาติผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกรุงปักกิ่งเฝ้ารับเสด็จ เวลา16นาิกา50นาทีสเสด็จไปยังโรงแรมฮิสตันอู่ฮั่นลิเวอร์ไซด์ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีพลเอกชัยชนะนาเกิดรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลตรีอชิรวิทย์ศรีภัยบูรณ์หัวหน้าคณะนักกีฬาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกรงกุงปักกิ่งและคณะนักศึกษาไทยที่เดินทางมาศึกษาในนครอูร่ฮั่นเฝ้ารับสเสด็จในการนี้ทรงมีพระปฏิสันฐานกับผู้มาเฝ้ารับสเสด็จ เวลา18.44นนาทีสเสด็จไปยังศูนย์ประชุมนครอู่ฮั่นพระราชทานพระวโรกาสให้ในายโจเซียนวังนายกเทศมนตรีนครอู่ฮั่นเฝ้าถวายของที่ระลึกโมเดลหอ,อนกเกเรียนสัญ,ญลักษณ์ของเมืองอู่ฮั่นทำจากไม้หนานมู่ผ่านไม้อนุรักษ์และหายากของจีนพร้อมถวายพระกยาหารขําในฐานะทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลจีน และส่งนำนักกีฬาขี่ม้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลกครั้งที่7ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการแข่งขันกีฬาทหารโลกเป็นกิจกรรมที่สภากีฬาทางทหารระหว่างประเทศจัดขึ้นทุก4ปีซึ่งปลัดกันเป็นเจ้าภาพโดยครั้งนี้ทำการแข่งขัน27ชนิดกีฬากองทัพไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน55นายใน6ชนิดกีฬาประกอบด้วยกีฬาขี่ม้ากระโดดร่ม มวยสากลสมัครเล่นแบดมินตันกรีธาและยิงปืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานผู้แทนพระองค์เป็นประธานงานวันหม่อมงานจิตบูรชัดบุคคลสำคัญของโลกการสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่34ประจำปี2562 วันนี้เวลา1 0 5นาิกานาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโปรโดให้หม่อมราชวงศ์ราภกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานงานวันหม่อมงามจิตปุรชัติบุคคลสำคัญของโลกงานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่34ประจำปี2562นหณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ซึ่งมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุราัดร่วมกับหน่วยราชการและองค์การสาธารณกุศลอาทิกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกในความสามารถและคุณงามความดีของหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติจนไปที่ยกย่องยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดีทั่วประเทศที่มีความตั้งใจจริงเสียสละในการปฏิบัติภารกิจต,ต่างๆและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองเป็นแรงจูงใจเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพบุคคลทั่วไปและคนรุ่นหลังที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อการพัฒนาเยาว,วชนสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม ในปีนี้มีผู้ได้รับการเลือกให้ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัิบุคคลสําคัญของโลกประจําปี2562ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนส่วนภูมิภาคอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ตีเด่นแก่ประชาชนและสังคมได้แก่ตำรวจจราจรพนักง,งานกวาดถนนพนักง,งานขับรถโดยสารประจําทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบริษัทขนส่งจำกัด พลเมืองดีดารานักแสดงที่มีจิตอาสาและอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนอกจากนี้มีครูหรือเจ้าหน้าที่ดีเด่นในจังหวัดผู้รับผิดชอบงานบุนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวาชนในพระบรมราชินูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นรวมจำนวน113คน คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำส่วนพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค,คมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18นาฬิกา43นาทีณนะพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครบริษัทบุญรอดเบลรี่จำกัดบริษัทปทุมธานีเบลรี่จำกัดบริษัทสิงเบลเรชจำกัด บริษัทคอนแกนบริวอรี่จำกัดบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง Trading จำกัดและบริษัทมังกรกลาสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทา,านพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองค,คมนตรีและรัฐบุรุษซึ่ยถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำพลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด บุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววัน วันนี้ที่อาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีบุคคลสําคัญและคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนําจกันดอกไม้ไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์ มีพระพนานาม่แข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันอาทิพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยาในราชการนพระองค์904พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาโรงเรียนจิตรดานายสุมเมธต,ตันติเวชกุลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลณิธิชัยพัฒนา บุรณิที่เทคโนโลยีสาราสนเทศต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในแผนวัญแเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยกระทรวงสาธ,ธารณาสุขบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสมาคมสิทธิเก่าพยาบาลสภากาชาติไทยบุรณิที่ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน กระทรวงพลังงานบริษัทอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบระมราชินูปธรรมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนายธัญญาเิติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเจ้าหน้าที่ และที่พระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาธมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายและลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพระนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรเดเร็ววันอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุลานอนท์องคมนตรีรักาการประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยาในรรชก,การในพระองค์904นพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส พลตตรเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสํานักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมกรมการแพทย์กรมการพัฒนาชุมชนชมรมผู้รับพระราชทานทุนบุรณิธิอนันทมหิดลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรกองทัพอากาศสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาของทุกวัน คณะกรรมการจัดทุนสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถร่วมกับโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีพระชรชินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ100ปีวันนี้ที่โรงเรียนราชินีบนเขตดุสิตรกรุงเทพมหานคร มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาส,ว,าว,สวันคล้ายวันสวรรคตครบร้อยปีวันที่20ตุลาคม2562ได้มีนางสาวสุกัญญาจันทรเสนผู้จัดการโรงเรียนปราชินีบนเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรด,ปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเพื่อร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการจัดทุนสมเด็จพระศร,รีพัชรินทราบรมราชินีนาถร่วมกับโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบนจัดขึ้นเพื่อน้อมจำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศร,รีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงจัดตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2447 ได้พระราชทานแนวทางการศึกษาไว้คือให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือขน,ขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้มีการอบรมศิลธรรมจรรยาและมารยาทซึ่งโรงเรียนราชินีได้ดำเนินการสนองพระราชดำริตั้งแต่เปิดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนานีพันปีหลวงทรงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี2556ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเรื่องในโอกาสครบ150ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2556ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กหญิงและสตรีการศึกษาด้านสาธารณาสุขวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน,นในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2562อาทิตย์จังหวัดนราธิวาสที่วัดบ้านทุ่งกงตมโ,โคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนายเอกรัฐหลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลแด่แรัชกาลที่4ี่ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้พิพากษาหัวหน้าสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสปลัดจังหวัดนราธิวาสานอำเภอเมืองนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน9 0 4วปรรรวมกว่า500คนไปทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านทุ่งกงและสมง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสด้วยการเก็บกวาดขยะเศษใบไม้ตัดหญ้าทำความสะอาดห้องน้ำและทำความสะอาดพื้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมตามพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจ ที่สนามหญ้าหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายนายประจนปรัชสกุลผู้ราชการจังหวัดเชียงรายน้ำสิิอาสาพระราชทาน904วปรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจ จากนั้นไปร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆได้แก่วัดพระสิงห์วัดดอยจอมทองเครดาจาักรที่1เวียงเชียงรายและมัสยิดดารุณอามานเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่รัชกาลที่4เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ18ตุลาคม2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคมค,คีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเกิดความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน นอกจากนี้ที่วัดหงรัตนารามราชาวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนางรัมิดาอินทรเจริญนายกสมาคมภรยาข้าราชการสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในกิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาปุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถอบพิษ โดยนำข้าราชการจิตอาสาในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและจิตอาสาพระราชทาน904วปรร์ไปร่วมกันเก็บกวาดขยะเศษใบไม้กิ่งไม้และทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามพร้อมรองรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมอันก่อให้เกิดความรักความสามคัคคีในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ